ีตำบลน้ำแพร่นะครับท่านที่3ขออนุญาตนำเทศบาลตำบลน้ำแพร่นะครับผมส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าของประธานแล้วก็ในส่วนของเธอเองขออนุญาตนะครับแนะนำรวมแล้วก็ตำบลน้ำแพร่นะครับตำบลหนองแขวตำบลสันผักหวานแล้วก็ตำบลบ้านแหวนครับได้รับผลกระทบจากน้ำแม่ท่าช้างในการท่วมในครั้งนั้นนะครับจากการท่วมในปี2560นะครับแล้วก็61ก็ทำให้มีกระแสข่าวนะครับไปทางสื่อมวลชนจำนวนมากนะเพราะว่าน้ำในปีนั้นเป็นน้ำท่วมขนาดใหญ่ของพนันดงนะครับก็สร้างความเสียหายกับแหล่งเศรษฐกิจบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่การฝรั่งและก็ถนน108นะครับส่งถึงความเดือดร้อนเนี่ยส่งเสียงไปถึงท่านผู้ว่าราชการ34ทุ่มนะครับท่านก็นั่งรถจากสนามบินมาตรวจพื้นที่โดยตรงท่านก็มองเห็นปัญหาความเดือดร้อนเริ่มต้นให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วท่านก็นำสนองและอุปันและตัวน้ำก็ยกเทอก็จะเทอท่วมด้านเหนือของถนน108ครับเริ่มสลายเข้าไปด้านท้ายนะครับตรงนี้จะเห็นว่านะครับโดยมีการพัฒนาทำพื้นแม่ช้างด้วยทั้งงบเงินผ่านการเป็นที่อยู่อาศัยไปแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาลำห้วยถูกลุกถูกเปลี่ยนทิศถูกกีดกันเป็นลำน้ำฝากขาเล็กๆไม่สามารถรับน้ำที่มาจากแม่ช้างตอนต้นได้นี่คือลำห้วยแม่ช้างนะครับที่เราจะสร้างประตูนะครับที่รอดมาจากคลองพอเราตั้งประตูนี้เพื่อทำการอัดน้ำลำเหมืองศกแม่ข่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ